เปิดตัวแล้ว LG K50s และ K40s จอไร้ขอบ 6.5 นิ้วกล้องหลังที่เปิ้ลคาเมร่าแบบ 4,000 มแอมป เปิดตัวแล้ว LG K50s และ K40s จอไร้ขอบ 6.5 นิ้วกล้องหลังที่เปิ้ลคาเมร่าแบบ 4,000 มแอมป์สำหรับบ้านเราแล้วสมาร์ทโฟนแบรนด์ LG อาจไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักนะครับแต่แบรนด์ LG ก็ยังมีสมาร์ทโฟนเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆครับล่าสุดนี้ทางแบรนด์ LG ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูล K Series ที่มีชื่อว่า LG K50s และรุ่น LG K40s ที่มาพร้อมกับสเปคที่ครบครันกับราคาที่ไม่แรงเกินไปครับโดยทั้ง2รุ่นนี้มีดีไซน์จอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำแบบที่เรียกว่าFull Vision Display และตัวเครื่องที่ผ่านมาตรฐาน MIL STD 810G จากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับแต่สมาร์ทโฟนรุ่น K50s จัดเต็มกว่าครับด้วยกล้องหลังถึง3ตัวส่วน K40s ให้กล้องคู่ครับเอาละครับอย่าเสียเวลาเลยครับเรามาดูสเปคของทั้ง2รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มที่รุ่น K50s กันก่อนนะครับตัวเครื่องมีขนาด 165.8คูณ 77.5 คูณ 8.2 มิลลิเมตรหน้าจอแสดงผล Full Vision ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus อัตราส่วน 19.5:9 ใช้ชิปประมวลผล Octa-Core Processor ความเร็วอยู่ที่ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ไฮแรมมาที่3กิกส่วนรอมให้มาที่32กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD ได้สูงสุด 2 TB เลยครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie กล้องหลัง3ตัวครับกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมรองรับระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF กล้องตัวที่2เป็นเลนส์กว้าง Super Wide Angle ความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Depth ความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบเสียงรับทิศทางแบบ DTS XTD Surround Sound มีปุ่มเรียกใช้งาน Google Assistantที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE มีให้เลือก2สีครับคือ New Aura Black และ New Moroccan Blue ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 mAh มาต่อกันกับสเปคของรุ่น K40s กันเลยนะครับตัวเครื่องมีขนาด 156.3 คูณ 73.9 คูณ 8.6 มม.หน้าจอแสดงผล Full Vision ขนาด 6.1 นิ้วความละเอียด HD Plusอัตราส่วน 19.5:9 ใช้ชิปประมวลผล Octa-Core Processor ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์และมีให้เลือก2กิกกับ3กิกครับส่วนรอมให้มาที่32กิกครับรองรับในความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด 2TB เลยทีเดียวครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie กล้องหลังแบบคู่ครับความละเอียด13ล้านกับ5ล้านพิกเซลเลนส์มุมกว้าง Super Wide Angle มีระบบโฟกัสภาพแบบ PAF กล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบเสียงรับทิศทาง DTS XTD Surround Sound มีปุ่มเลือกใช้งาน Google Assistant ที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE มีให้เลือก2สีครับคือ New Aurora Black และ New Moroccan Blue ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 3,500 มิลลิแอมป์สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น LG K50s และ K40sจะวางจำหน่ายที่ยุโรปเป็นที่แรกช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับแต่ข้อมูลเรื่องราคายังไม่มีการประกาศออกมาให้ทราบนะครับ